สวัสดีจ้าวันนี้จะกินอะไรกินต้มเส้นจ้าใส่โครงเป็ดย่างนะคะเนี่ยโครงเป็ดย่างแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับต้มเส้นกำลังต้มเส้นให้เปื่อยให้สุกนะคะเนี่ยเส้นยั่วๆไปเลยวันนี้เรามีแค่โครงเป็ดนี่แหละจ้าแต่จะอร่อยไหมเดี๋ยวรอชมนะจ๊ะเอาละจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะต้มเส้นน่ากินบ่งับไปไกลๆไฟดูสีสันน่าเจี๊ยบไหมจ๊ะเอาตะเกียบออกให้ดูก่อนนะคะนี่เผ็ดเปรี้ยวหวานเช่นเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อต้มเส้นเครื่องกะละมังวันนี้นะจ๊ะวันนี้จัดไปอีกหนึ่งกะละมังจะต้องแซ่บเดี๋ยวคนก่อนนะคะคนแล้วพี่น้องคนแล้วน่ากินบ่จ๊ะปฏิโทปฏิโทบ่แซ่บให้มันหูไปพี่น้องไปบ่เว้าหลายใหญ่ห่างพันหน้าพันหน้าตั้งโต๊ะไปเลยถ้วยค่ะให้เอิ้นกะละมังนะคะกะละมังก็กะละมังจัดไปเผ็ดๆหอนๆกับบรรยากาศครึ้มๆอาบน้ำซับผมมาใหม่ๆเลยท่านผู้ชมเส้นเนี่ยเลิศสุดยอดเส้นเนื้อนุ่มดีจ้ะมูน่ะอู้ยถั่วงอกเหลือจากหายายไปแล้วก็ข้องเป็ดกระเหลือจากเป็ดอบแล้วจากเป็ดอบเป็ดย่างเป็ดตัวนึงมันกินมาเบิดดอกจ้ามันต้องหลายๆเมนูพี่น้องแม่งหิวแห้งไว้จังไหนเมื่อก็งงแงะๆอยู่นะเฮ็ดแกงเส้นนะอย่าแซ่บุญเส้นแต่จะแซ่บุญเส้นว่าแซ่บเด้อสิบอกไหมพอแซ่บุญเส้นอืมเส้นสุดบุญนึกแล้วอีกอย่างนึงขนมเห็ดหมอใหญ่แล้วก็ต้มใบนี่มันสิบ่อืดค่ะข้างในก็แซ่บหอมเครื่องเทศเครื่องเทศจีนจากกันเป็ดขนาดพี่น้องพิษตะกินว่าถนัดน้ำฝนน้ำผมนี่แหละผมบ่แห้งมันดีหน้าดีลังคิดก่อต้มเส้นเมืองอุดรว่าพี่น้องมันไม่เหลือดใจว่าไม่รู้เขียนใจไปซื้อเวลามันมีแต่เหลือดเป็ดมันไม่เหลือดหมู
ดโทษขอบคุณถ้วยเด้อขอบคุณกระมังน้อยคุณกระมังน้อยได้กระมังซักผ้าได้บ่ได้หมองเวลาเขากินแล้วเขาเด็กข้นคักแล้วก็สะใจอะนะคิดหอดต้มเส้นข้างลงตรงลูกผักเก่าข้างธนาคารกลางเมืองอุดรเนาะแซ่บไหลไม่น้อยมักร้านนี้ได้แซ่บแต่ว่าแล้วแต่คนมักเนาะเพราะว่าความอร่อยของรสสัมผัสของลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วอีกร้านนึงก็สิเป็นร้านต้มเส้นขังไปซะนี่สีสุกเป็ดเปื่อยดีพี่น้องกินต้มเส้นมันแซ่บมองนี่ล่ะมองมาเด็ดแทะดูเจ้าแถวซีเกตบ้านมีเงี้ยหน่อยบ่มีอะไรจังซี่สมัยไม่หน่อยอยู่นะจะได้กินอยู่เพราะว่ามีพี่คนหนึ่งคนขายอยู่ในโรงพักเมียตำรวจจูงมือแล้วตายแล้วอันเราเป็นคนขอนแก่นเราขายต้มเส้นต้มกับเปียกเส้นต้มเข่าเราเอื่อนเนาะฝีมือเราสุดยอดเลยแปลว่าขันสิกินต้องไปกินก้อนเที่ยงขันกินในช่วงเวลาเที่ยงนี่ว่าได้กินดอกพี่น้องห้านแล้วแน่นพวกข้าราชการพวกตำรวจพวกข้าเจ้าหัวหลังแล้วเฮ็ดแซ่บข้าวปุ้นเมี่ยงกะทิข้าวแซ่บของหวานนี่มันเป็นมันไหมคนมีฝีมือทำอะไรก็อร่อยบางคนนี่เฮ็ดกับเขาก็เฮ็ดได้เด้อพี่น้องเฮ็ดได้แบบกินได้กินแซ่บมันต่างกันเด้พี่น้องอ
เทคนิคคิดเคล็ดลับกับบ่คือกันเฮ็ดเมนูเดียวกันออกมากันยังบ่คือกันเนาะแต่ว่าเข้าวางเฮ็ดแซ่บผู้มากินว่าว่าแซ่บอันนี้ก็ว่าบ่ได้เพราะว่ารสสัมผัสในการรับรู้ความอร่อยมันต่างกันเนาะแต่พื้นฐานโดยร่วมนี่ก็ส่วนใหญ่สิไปในทางเดียวกันหลายอยู่เรื่องความแซ่บโดดข้อเป็ดจุกๆเปื่อยดีครับป๊าดยางตายออกอาบน้ำมากเลยกะละมั่งไงเป็นเหตุสังเกตได้ยองเลยบัวได้เห็ดนี่สิให้เบิ่งดอกพี่น้องอารมณ์หิวฝาดเลยเห็ดเลยกินเลยวิธีทำกับบัวเห็ดให้เบิ่งเคยเห็ดลงแล้วล่ะวิธีเห็ดต้มเสร็จเนาะโอ้ยหอนได้บัดเปื่อยครับหู้สะใจถ้วยเดียวตายทั้งวันแล้วเนี่ยวันนี้นะวุ้นเส้นห่อเครื่องห่อหน่อยนะถ้วยเดียวขึ้นอืดเลยวะเนี่ยถ้วยเดียวเอาอยู่ขึ้นอืดทั้งวันขอบคุณผู้ให้ถ้วยมาด้วยแต่มันสาใจสมใจครับแนวเจ้าของถ้วยเพิ่นมาเห็นเพิ่นมาป๊าดอยู่ในกล้องยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาสันมีแต่น้ำกับผักหน่อยเพื่อนขับมาให้ไปซื้อซ่อนให้มันไงซ้ำถวยไปหาซื้อแล้วพี่น้องมันมีมีแต่กะปิพอไงก็ซ่อนๆพอไงนี่แหละแต่ว่าเอามากินบ่ได้ใส่มาเป็นเกือบ20ปีแล้วเนี่ยซ่อนๆครับพี่มันเอาไปใส่ผัดมากินบ่ได้เพราะว่ามันบางมันสิบาดปากครับพี่น่ะลองถือเบิ่งแล้ว
ด้วยนะมันคมพัดหลายวันนี้จนมันเหี่ยนมันบางเอามาสดกับย่านปากบาดพี่น้องรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นดอกไปแล้วจ้ะเดี๋ยวรักจ้ะนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ